สวัสดีครับรายการบ้านและที่ดินไทยประจำวันอังคารที่14กรกฎาคม2558ก็กลับมาพบกับท่านนะครับรายการของเราก็ตั้งใจจะให้สาระความรู้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเมืองโอ้ยหลากหลายนะครับแต่ไม่มีเรื่องกับก้าวหรือไม่มีเรื่องอื่นๆที่อาจจะนอกเหนือจากเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะแต่คงไม่ได้เน้นเรื่องเหล่านี้เป็นสำคัญรายการของเรานั้นนะครับถ้าท่านฟังดูแล้วชอบใจยังไงดูย้อนหลังได้แต่อย่าลืมนะครับเวลาดี4 ทุ่มนะทุกวันอังคารและพฤหัสบดีที่บางกอกชาแนลแห่งนี้เดี๋ยวเราพบฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับคนไทยอ้วนลงพุงกันแค่ไหนโลกเราอาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดเรากำลังเผชิญกับความท้าทายจากโรคร้ายในรูปแบบใหม่นั่นคือโรคอ้วนลงพุงจากผลสำรวจพบว่า1 ใน 3ของคนไทยอ้วนลงพุงคนไทยรู้เรื่องโภชนาการแค่ไหนเราได้ทำงานวิจัย2 ชุดเริ่มแรกเราลองมาเช็คความเข้าใจเรื่องพลังงานที่ได้รับจากการปรุงอาหารที่แตกต่างกันคือต้มทอดแล้วก็เจียวกันนะครับคุณทราบไหมครับว่าไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวไข่ประเภทไหนให้พลังงานสูงที่สุดจากการสัมภาษณ์ 51.2% คิดว่าเป็นไข่ต้มและไข่ดาวทั้งที่ไข่เจียวให้พลังงานสูงกว่าไข่ต้มถึง3 เท่าดังนั้นหากเราไม่ได้ใช้พลังงานมากก็เลือกกินอาหารต้มอบนึ่งยำลวกตุ๋นเพื่อลดภูมิกันเถอะครับตามหลักโภชนาการแล้วเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลนอกมื้ออาหารเกิน6 ช้อนชาต่อวันแต่มาลองดูกันสิครับว่าเครื่องดื่มยอดนิยมที่เราดื่มกันในแต่ละวันมีน้ำตาลเท่าไหร่กันบ้างเครื่องดื่มยอดนิยมเหล่านี้มีปริมาณน้ำตาลเกิน6 ช้อนชาทั้งสิ้นถ้าไม่ต้องการภูมิหันมาดื่มน้ำเปล่าแทนดีกว่านะครับที่ไหนมีภูมิที่นั่นเสี่ยงต่อการมีโรคติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายการ The Firm องค์กรซ่อนอ้วนทราบแล้วเปลี่ยนทีนี้เป็นส่วนของผมเองเนี่ยครับผมก็บรรยายเรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยชีวิตธุรกิจอสังหาทรัพย์ก็มีขึ้นๆลงๆใช่ไหมครับก็เหมือนชะตาชีวิตของคนเรานะครับขึ้นๆลงๆดังนั้นพวกวงจรชีวิตเป็นอย่างไรบ้างท่านลองฟังดูครับสำรวจวิจัยไปทั่วเนี่ยครับอย่างนี้หัวลำโพงนี้เป็นต้นเนี่ยนะบางท่านอาจจะไม่เชื่อนะหัวลำโพงนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นนะนะมันสร้างอาคารครอบบนหัวลำโพงอีกทีนึงนะก็ลองถ้าเราไปที่แถวบางเขาเราจะมาของพระจักรพรรดินะครับใกล้ๆกับนานามีตึกเก่าๆที่ใช้หัวลำโพงอ่ะมันสร้างอาคารสูงใหญ่เลยนะ30 ชั้น20 ชั้นเนี่ยครอบขึ้นไปทีนึงนะมันไม่ยอมให้คนตายหายเป็นเบ็ดนะแต่บ้านเราเนี่ยเก็บไม่เป็นรุ่นก่อนใช่ไหมเขาไม่เป็นไรเก็บไม่ได้อันนี้ก็น่าเก็บไว้นะเพราะว่าเป็นอาคารรูปร่างแปลกดีนะครับน่าเก็บไว้ครับแต่บางท่านบอกว่าเนี่ยขนาดโกดังซ่อมรถไฟที่มักสันยาอุตสาหะเก็บไว้อีกนะผมก็เลยบอกว่าเก็บไว้ทั้งเก็บได้กันนะไปถอดชิ้นส่วนมาปลูกไว้ที่เดียวกันแต่ที่หัวลำโพงแล้วกันเพราะต่อไปหัวลำโพงเลยนะก็จะเริ่มใช้ยาในกับใช้ที่บางซื่อต่อไปวันหนึ่งนะที่บางซื่อเนี่ยจะมีคนไปประมาณสัก4-5 แสนคนนะต่อปีต่อวันนะต่อวันจะคนเยอะมากถ้าใครอยากเซ็นทรัลลาดพร้าวท่านเชื่อไหมครับเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยวันนึงน่ามีคนไปเข้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยประมาณ120,000แต่มีคนไปเข้าสนใจรู้จัก35,000เออต่างกันมากเลยนะสนใจรู้จักนะไม่ใช่ตลาดรู้จักไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าเนี่ยก็เป็นแนวโน้มอย่างหนึ่งนะอันนี้พอดีโมร็อกโกก็เลยให้ดูนะครับและที่โมร็อกโกนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับที่โอซาก้าเคยไปไม่โอซาก้าพัฒนาการนะโอซาก้าตรงนั้นเนี่ยนะมันจะมีรางรถไฟเต็มหมดเลยเนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะเขาเลื่อนรางรถไฟทิ้งหมดเลยนะเพราะต่อไปที่ญี่ปุ่นเขาเลือกใช้รางรถไฟบนดินใช่ไหมใช้ใต้ดินนะถ้ามาปลูกเป็นอาคารคอนโดกันใหญ่เลยใช่ไหมนี่ก็เป็นแนวต้องการพัฒนาอย่างหนึ่งในบ้านเราครับให้ในญี่ปุ่นนะก็เลยอันนี้เราก็มีข้อมูลขายเนี่ยครับแต่ก็ไม่ได้หวังว่าท่านจะมาซื้อโดยตรงของโดยเฉพาะเพราะเราไม่ได้ให้คุณนะครับแต่ว่ามีข้อมูลและมีข้อมูลที่มีข้อมูลที่เยอะที่สุดในเมืองไทยนะใครจ่ายเงินได้ดูข้อมูลพร้อมกันนะเข้ากันหมดนะไม่มีใครได้เปรียบเลยครับเพราะว่าสรุปว่าดีกว่าที่ประมาณที่ก็ได้ข้อมูลจากนะครับทีนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงนะครับในแอร์เรียเนี่ยครับเว็บไซต์ของเราที่เอเจนซี่คอนเดนเซอร์และแฟร์นะแล้วก็ข้อมูลของเราอยู่ที่เรียนทราบนะครับแล้วก็เป็นกลางที่สุดนะเพราะว่าไม่ได้มีใครมาเป็นมีอำนาจนะครับ
ไม่ได้มีใครมาเป็นกรรมการมันก็ถือว่าเผยแพร่ข้อมูลไปถ้าเราเผยแพร่ข้อมูลแล้วมันผิดความจริงนะก็ที่เสียเองใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเผยแพร่แล้วสอดคล้องกับจริงมันก็จะมาให้บริการเรื่อยๆครับเนี่ยทุกวันเนี่ยจะมีแอร์เรียแถลงนะวันนี้ก็มี2ฉบับนะเกี่ยวเรื่องว่าสถานการณ์สังหารก็เป็นไงบ้างอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุด5เดือนนะถ้าเราเปิดช่องถ้าเราใครมี Wi-Fi ก็เปิดดูได้นะถึงแอร์เรียแถลงฉบับที่156สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงนะครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะก็บางคนบอกว่าเนี่ยมันจะเกิดฟองสบู่กันใหญ่แล้วนะครับจะเกิดฟองสบู่ทั้งยิ่งใหญ่เลยจากทั้งชั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวนะฟองสบู่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะเรื่องภาพอย่างที่เราคุณจะทราบนะว่าคงจะไม่มีฟองสบู่เกิดขึ้นนะครับทำไมถึงบอกไม่มีฟองสบู่เกิดขึ้นเลยครับเพราะว่าเนี่ยในช่วง5เดือนแรกของปี58เนี่ยนะมกราคมถึงพฤษภาคมเนี่ยนะเมื่อเทียบปี57เนี่ยมีโครงการเปิดใหม่อยู่127โครงการเนี่ยลดลงทั้ง 36% เนี่ยนะลดลงนะจำนวนหน่วยมี 38,000 ลดลงไป 14% แต่ที่น่าเมซี่ก็คือว่ามีมูลค่ารวมเนี่ย 165,000 ล้าน165,000 ล้านเพิ่มขึ้น 28% แรกไหมจำนวนโครงการลดลง 36% นะแต่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 28% จำนวนหน่วยยังลดลง 14% นะครับนี่เป็นความประกอบการที่ผิดเพี้ยนขึ้นมาที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนนะครับนะทำไมเป็นอย่างนั้นด้วยครับความประกอบการเนี่ยการเกิดโครงการต่างๆเนี่ยนะครับราคาบ้านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็น 4.3 ล้านปกติมัน 2.8 ล้านราคาบ้านในกรุงเทพนะเฉลี่ยแล้ว2.8 ล้านปีที่แล้วนะครับปีนี้นะกลายเป็น4.3 ล้านถูกแบบไหมเนี่ยการปีนี้กลายเป็น4.3 ล้านนะครับแล้วก็ประกอบการอย่างนอกจากอาคารชุดนะเกิดขึ้นมา63%อาคารชุดเกิดขึ้นมา63%ที่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะถือว่ายังโอเคนะบางปีเนี่ยเปิดขึ้นมาตั้ง 70% ถ้าเป็นโปรเจกต์ซิตี้เนี่ยครับเกิดอาการชุด 90% นะนี่เดี๋ยวน้อยนะครับนะเรียกคือสิ่งที่เราเห็นนะครับมีบ้านเดียวมีทาวน์เฮ้าส์เกิดตามขึ้นมาแต่หลักๆแล้วเนี่ยนะยังเน้นคอนโดนะบางคนก็เลยกลัวว่าคอนโดจะลดตลาดนะครับนะไม่ต้องกลัวมาทีหลังเลยนั่งดึงไซส์เลยนะมาดูครับคุณรู้แบบไหนนะขอเก็บประวัติการณ์เราด้วยก่อนนะแต่ปรากฏการณ์ประหลาดคืออะไรรู้ไหมครับปรากฏการณ์ประหลาดคือว่ามีห้องชุดนะราคาเกิน20ล้านเนี่ยอยู่ 1,150 หน่วยนะห้องชุดราคาเกิน20ล้านมี 1,150 หน่วยนะแล้วก็บ้านเดียวนะครับราคาเกิน50ล้านเนี่ยอีกประมาณจำนวนหนึ่งบ้านเดียวราคา50ล้านก็คือบ้านของเช่นทางบริษัทของท่านอดีตนายกเนี่ยครับSCS สร้างขึ้นมาเนี่ยครับรวมมูลค่าแล้วเนี่ยนะมี 41,000 ล้านนะ 41,000 ล้านซึ่งเป็นบ้านที่ราคาแพงนะครับเมื่อกี้ท่านจำได้นะครับว่าผมจำเรียนไปว่าเรามีโครงการเนี่ยนะเปิดใหม่ขึ้นมาเลยนะนะมีจำนวน 38,000 หน่วยนะครับ 38,000 หน่วย 38,371 หน่วยนะครับนะมูลค่ารวมเท่าไหร่ 5 เดือนแรกนี่ 165,311 ล้านนะนี่คือมูลค่ารวมทั้งหมดนะครับเป็นอย่างนี้นะ165แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะแต่ถ้าเราลดไอ้พวกที่ราคาบ้านเดียวกับคอนโดต่างๆเนี่ยนะครับนะลดไปประมาณสัก1,000 กว่าหน่วยนั่นเองเนี่ยครับนะมันมีมูลค่ารวมกันเนี่ยตั้งเยอะมากนะมันมีรวมมูลค่ารวมกันเนี่ยครับนะเนี่ยจำนวนรู้ถ้าเกิดเราลดด้วย151เนี่ยครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะเราลดกันประมาณสัก41,000ล้านเนี่ยนะโอ้นี่มันเหลือนิดเดียวนะเนี่ยนะครับนะจะเหลือแค่12,400 124,000 ล้านเนี่ยครับอันนี้จะลดไปไม่เท่าไหร่นะอาจจะ37,000แล้วกันนะ37,000แล้วกันจะให้เห็นว่าอย่างหนึ่งคือว่าพวกคอนโดกับบ้านเดี่ยวพวกนี้นะครับที่เกิดขึ้นมาในช่วง5เดือนแรกนี้เนี่ยนะมันเป็นพวกที่ของแพงอ่ะราคาเกินกว่า20ล้านเนี่ยนะเกินกว่า20ล้านขึ้นไปเนี่ยครับนะตั้งเยอะใช่ไหมครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ชี้อย่างหนึ่งนะอันนี้ก็เลยชี้เห็นอย่างแรกว่าโอ้ในรอบ5เดือนแรกเนี่ยนะบ้านที่ไม่ประสบปัญหาเลยเนี่ยก็คือพวกบ้านรวยๆใช่ไหมเช่นบ้านโดราคา20ล้านหรือบ้านเดี่ยวราคา50ล้านขึ้นไปนะอันนี้เป็นกลุ่มที่เป็นมาร์เก็ตนิชนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวราคา50ล้านขึ้นไปในพร้อมชมการตลาดโดยSCS ถ้าเกิดว่าเป็นคอนโดราคา20ล้านขึ้นไปจะเป็นแสนที่ดีเลขเจ้าหรือรวมทั้งสุภาลัยเป็นต้นนะครับเนี่ย
ก็ดีของแม่ค้าเนี่ยเป็นเพียงแสดงว่าคนที่มีรายได้สูงนะครับคนที่มีรายได้สูงเนี่ยไม่ได้ผลกระทบจากเศรษฐกิจเลยนะเศรษฐกิจบ้านเรากำลังแย่ใช่ไหมครับบางคนบอกกำลังดีอาจจะกำลังดีขึ้นก็ได้นะขาขึ้นขายราคาอะไรก็ว่าไปแต่หลักๆแล้วเนี่ยกำลังแย่ยังมีตั้งแต่เรื่องของส่งออกไม่ดีนะครับตอนนี้ก็มีปัญหาอีกแล้วน้ำฝนแรงล่าสุดมีอีกแล้วเมินต่อไปเป็นโรควัวบ้าหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมันแย่ลงไปเรื่อยๆนะหวังว่าจะดีขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องว่าบ้านเราแต่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีอ่ะดังนั้นพวกบ้านราคาแพงๆเนี่ยนะที่เกิดขึ้นมาแย่ๆเนี่ยไม่ได้ผลเพราะว่าเลยนะครับนี่เป็นการจบช่วงแรกนะครับช่วงที่หนึ่งของเรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เดี๋ยวสักพักหนึ่งเรามาฟังตอนที่สองครับท่านชอบขี่จักรยานไหมครับรับรองชอบท่านอยากขี่จักรยานมากๆไหมครับอยากนะครับแต่ถ้าขี่บนท้องถนนมีโอกาสเกิดใหม่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงใยนะผมก็เลยอยากจะมองว่านโยบายจักรยานบางทีมันก็เข้ารกเข้าพงไปเหมือนกันลองฟังรายงานนี้ครับสวัสดีค่ะจากนี้ไปนะคะพบกับข่าวที่น่าสนใจจากวิสัยเอเจนซี่ Forest Asset Affairs จำกัดค่ะวันนี้นะคะแอร์เรียนำเสนอเรื่องนโยบายเรื่องจักรยานกำลังเข้ารกเข้าพงไปกันใหญ่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการจำกัดความเร็วรถในเมืองการปรับนาทีละ100บาทฐานทำรถติดทำเลนจักรยานใจกลางเมืองเท่ากับเป็นการฆ่าคนขี่จักรยานโดยเฉพาะค่ะเพราะโอกาสเกิดอุบัติเหตุนั้นนะคะมีมากนิวยอร์กยังไม่สำเร็จเป็นการเบียดบังช่องทางการจราจรที่มีอยู่น้อยนิดอยู่แล้วอีกต่างหากนะคะดร.โสภณพรโชคชัยจึงขอเสนอให้ใช้ทางเท้าทำเป็นเลนจักรยานพร้อมเสนอแนวทางการสร้างเมืองจักรยานที่แท้จริงค่ะล่าสุดนะคะได้ดำเนินการก่อสร้างทางจักรยานตามนโยบายของรัฐบาลไปแล้วนะคะรวมทั้งสิ้น765กิโลเมตรอยู่ระหว่างก่อสร้าง19กิโลเมตรและเตรียมก่อสร้างเพิ่มอีกนะคะ 2,225 กิโลเมตรซึ่งเชื่อว่าคงมีแต่ตัวเลขค่ะไม่อาจสร้างได้จริงเพราะไม่เป็นประโยชน์ท่านรัฐมนตรีและครอบครัวเองนะคะก็คงไม่ขี่จักรยานปกติก็รถติดกันมากมายอยู่แล้วนะคะถนนควรสร้างเพิ่มแม้ไม่มีรถใหม่สักคันเพราะตอนนี้ค่ะมีน้อยกว่าจำนวนรถเป็นอันมากดร.โสภณพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ Forest Asset Affairs จำกัดผู้ซึ่งได้เดินทางไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกเห็นว่าการสร้างเลนจักรยานตามถนนต่างๆนะคะในพื้นที่ใจกลางเมืองเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลสำคัญนะคะคือเป็นการเสี่ยงอย่างยิ่งโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมีสูงมากเท่ากับเป็นการฆ่าผู้ขี่จักรยานโดยเฉพาะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอาจมีผู้ขี่จำนวนหนึ่งนะคะคุ้นชินกับการขี่บนถนนใหญ่และขี่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็ถือเป็นบุคคลที่ควรยกเว้นในจำนวนอันน้อยนิดนะคะยิ่งกว่านั้นค่ะการมีเลนจักรยานบนถนนสายต่างๆใจกลางเมืองยิ่งเป็นการเบียดบังพื้นที่จราจรที่มีอยู่น้อยมากอยู่แล้วนะคะให้น้อยลงไปอีกค่ะอีกทั้งเป็นการสร้างปัญหาให้กับสังคมโดยรวมอีกต่างหากนะคะการที่จะคาดหวังว่าลำพังการสร้างเลนจักรยานจะเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนมาใช้จักรยานจะเป็นเพียงความฝันเท่านั้นหากขืนดำเนินการต่อไปนะคะก็จะเป็นความสูญเปล่าและจะเกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมการขี่จักรยานนิวยอร์กค่ะอาจไม่เหมือนโคเปนเฮเกนการขี่จักรยานในโคเปนเฮเกนก็ยังใช้ทางเท้าใช่จะทำเลนจักรยานล้ำเข้าถนนเสียทั้งหมดนะคะและที่เขาเป็นเมืองหลวงจักรยานได้นะคะเพราะว่าระบบขนส่งมวลชนไม่ทั่วถึงและที่สำคัญราคาแพงเกินไปค่ะในนครแทบทุกแห่งของญี่ปุ่นนะคะใช้ทางเท้าเป็นเลนจักรยานแทนการสร้างรั้มเข้าไปในถนนที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วยกเว้นในพื้นที่นอกเมืองที่สร้างขึ้นใหม่
ในกรุงโซลนะคะก็ใช้ทางเท้าเป็นเลนจักรยานเป็นหลักค่ะในนครคุนหมิงก็ใช้ทางเท้าเป็นเลนจักรยานยกเว้นพื้นที่เมืองใหม่นะคะแม้แต่จักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ใช้ทางเท้าเช่นกันค่ะประสบการณ์การขี่จักรยานของดร.โสพลพรโชคชัยในกรุงวอชิงตันดีซีนะคะตามภาพที่ปรากฏค่ะสำหรับแนวทางการพัฒนาเลนจักรยานนะคะอย่างมีบูรณาการนั้นดร.โสพลเคยเสนอตั้งแต่เดือนมีนาคม2556ในแอเรียแถลงฉบับที่ 31/2556 วันที่ 28 มีนาคม 2556 นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการทำส่งเสริมให้ใช้จักรยานนะคะจะทำได้จริงหรือไม่อย่างไรได้จากเว็บไซต์ของแอเรียค่ะ www.aia.co.th ค่ะเรื่องนโยบายจักรยานนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องดูให้ดีๆหาไม่เนี่ยอาจจะพลาดได้อย่างที่นำเสนอไปแล้วอย่างไรฝากถึงรัฐบาลด้วยนะครับถ้ามีโอกาสชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นำชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเอ้าเฮ้พร้อมคนเดียวไม่รอดแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรเอาละครับเรามาฟังตอนที่2เลยแล้วกันนะครับว่าวงจรชีวิตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกรณีของประเทศไทยเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างลองฟังดูครับแต่ว่าตอนนี้พวกนี้กำลังดีแต่บ้านราคาต่ำกว่า20ล้านเนี่ยนะกำลังแย่ใช่ไหมโดยเฉพาะบ้านราคาต่ำกว่า3ล้านลงมาเนี่ยครับกำลังแย่เพราะเปิดน้อยมากนะครับเปิดน้อยมากที่เปิดเยอะคือพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ก็เชื่ออีกเหมือนกันนะครับว่าพอเกิดที่ขึ้นมาบางคนบอกว่าเออนักเซกเตอร์นี้เฉพาะเซกเตอร์ที่บ้านเดียวราคา520ล้านหรือคอนโดราคา20ล้านขึ้นไปเนี่ยพวกนี้จะเกิดฟองสบู่หรือเปล่านะจะเกิดฟองสบู่ขึ้นมาหรือเปล่าแต่ก็ตอนนี้อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันรวมจำนวนหน่วยแค่เป็นพันนั่นเองอ่ะถ้าฟองสบู่มันต้องเกิดขึ้นมาเป็นจำนวนเยอะๆใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันมูลค่าเยอะแต่จำนวนหน่วยมันน้อยนี่มันก็เป็นการเปิดขายล่วงหน้าไปด้วยนะถ้าสถานการณ์ไม่ดีมันก็พับเก็บไปนะเลิกนะครับเป็นที่สูงที่สุดในประเทศไทยอ่ะที่จะสร้างที่พัทยา100ชั้นอ่ะดีแล้วพร้อมเงินดาวเป็นต้นเป็นคนเก็บเงินดาวใช่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับตรงนี้ก็จบมันก็เป็นของได้เป็นของระบุแต่ว่าเชื่อว่าครึ่งหลังนะครึ่งหลังเมื่อปี2558นี้เนี่ยไอ้พวกคอนโดราคาแพงหรือบ้านเดี่ยวราคาแพงเนี่ยนะมันคงไม่เกิดขึ้นมาเยอะแยะแบบเยอะฟ้าท่าขึ้นแบบ5เดือนแรกมันคงต้องรู้จักการเกษตรเหมือนกันนะนะมันเดี๋ยวคนอาจจะเคลื่อนได้นะแต่คนจนกำลังแย่ที่ตกตรงเดนเนี่ยนะอาจจะทำให้รู้สึกโตเสียความรู้สึกได้อาจจะชะลอตัวลงบ้างก็ได้นะครับนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ระดับด้านนี้เกิดน้อยนะครับดังนั้นโดยรวมแล้วในนาจะเพราะกลุ่มบ้านเดี่ยวและคอนโด20ล้านขึ้นไปถ้าเกิดตัดผู้นี้ออกไปนะจะทำให้จำนวนหน่วยมันลดน้อยลงนะเหลือแค่เนี่ยถ้าไม่เกิน20ล้านนะจะเหลือแค่ 88,000 ที่ผมว่า 90,000 เนี่ยนะก็คือว่าทั้งเอาจำนวนคูณเป็นจำนวนปีเนี่ยนะครับนะมันก็ออกมาเป็นระดับเนี่ยนะปีนี้จะเกิดขึ้นประมาณสัก 200,000 กว่าล้านปีที่แล้วเกิด 34,000 นะปีนี้จะเกิด 27,000 กว่าล้านที่เราคูณด้วย5ถ้าคูณด้วย12หารด้วย5นะคือมันทั้งหมด12เดือนนะปีนึงนะอันนี้มันรอบ5เดือนใช่ไหมหารมาเป็นต่อเดือนแล้วก็คูณด้วย12เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็ได้มาเราเนี่ย
น้อยลงได้ 270,000 กว่าล้านเนี่ยจะทำอย่างนี้นะสถานการณ์ดูแล้วมันหดตัวลงนะครับนะจำนวนหน่วยก็มีประมาณสัก 88,000 หน่วยนะ 88,770 หน่วยนะนี่คือภาพที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลา1ปีที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่าโครงการต่างๆก็จะลดน้อยไปลงไปนะครับเราดูต่อไปเนี่ยครับว่าในปี2557เนี่ยนะมีจำนวนหน่วยที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะไม่เกิน20ล้านเนี่ยนะอยู่ 131,000 นะครับรวมมูลค่า 330,000 ล้านนี่คือเฉพาะที่ราคา20ล้านลงมานะจริงๆแล้วมัน 390,000 ล้านปีที่แล้วนะ 390,000 ล้านแต่เนื่องจากว่าตัดในพวก20ล้านออกไปเนี่ยเหลือ 330,000 ล้านนะปีนี้ถ้าเกิดว่าตัดในพวก20ล้านออกไปเหมือนกันเนี่ยครับมันจะหดตัวไป 16% ในแง่ของมูลค่าจำนวนหน่วยจะหดตัวไป 22% นะครับลดไปเยอะขนาดนี้นะนะเพื่อปรับการที่ผมอยากจะว่าการปีนี้จะหดตัวลงใช่ไหมดังนั้นใครจะเช็คก่อนนะก็ต้องผู้รับเหมาหรือว่าเจ้าเพื่อนเพื่อจะไปดีนะครับเพราะว่าหรือว่าทีวีนี่ทีวีให้ความเมตตาอะไรก็เลยเขาหน้าตาผมจะพาพอมองแบบนี้มากกว่านี้นะครับมีบางข้อหันไม่ต่ออายุได้ที่เห็นเนี่ยนะครับนะไม่เพราะว่าโฆษณาจะได้เข้าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยภาวะอย่างนี้เนี่ยครับก็จะส่งผลให้ว่าปี57เนี่ยมันจะมีการหดตัวลงมานะอย่างปี57เนี่ยหดตัวปี56นะประมาณ 11% ในแง่ของมูลค่าใช่ไหมจำนวนหน่วยลดไปเป็น 3% แต่ปีนี้จะลดไปอีกนะนี่คือภาพที่เราจะเป็นบวกนะครับแล้วก็เรียกตัวปัญหาอย่างผู้ประกอบการบ้างสถาบันการเงินบ้างแต่คนแรกเป็นผู้รับเหมาก่อนนะเพราะพวกนี้แต่เราต้องมาก่อนนะก็เลยจะมีปัญหามากเป็นพิเศษนะครับนี่คือภาพรวมที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ทีนี้วงจรชีวิตไซเคิลมันเป็นยังไงบ้างวันนี้เราพูดถึงเรื่องไซเคิลใช่ไหมครับนะเพราะวันนี้ไซเคิลทีแล้วก็ควรจะมองไม่ถูกแรกนะแบบตาบอดทั้งช้างนะแต่ถ้าเราขับทั้งตัวคงเห็นนะฮะแต่ถ้าทำก็บางบริเวณไม่เห็นนะครับเนี่ยเป็นข้อจำกัดต้องดูว่าจะเงื่อนไขนะครับหรือบางทีเราไม่รู้ว่าจะจัดนี่อะไรเกิดก่อนเนี่ยไข่กับไข่นี่ก็เนี่ยนะครับก็ต้องศึกษากันต่อเนื่องนะเราก็มาว่ากันไปผูกนะจริงๆไม่ได้จัดมาอย่างนี้กับทางแต่ถ้าทางพุทธศาสนานะผมก็พูดเรื่อยนะผมเรียกเป็นเงินบวชเลยเงี้ยวท่านบวชเนี่ยปวดแล้วเหรอผมเป็นคนสูงแล้วเนี่ยผมยังคนหิดอยู่เลยนะการศึกษาเราก็อาจจะกลับบ้านไม่ได้จัดกลับมาที่เดิมนะแต่ในความจริงไม่ได้จัดที่เรากำลังว่ากันเนี่ยมันไม่ได้กลับมาที่เดิมนะมันต้องมาต่อรวดนะครับมันไม่ได้กลับมาที่เดิมสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปการรักเทศะก็เปลี่ยนไปนะไม่ได้อยู่ในบริเวณเดิมนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจนะมันคงไม่ได้กลับมาที่เดิมนะนี่จะมองจากบนลงล่างในลักษณะนี้แต่ความจริงก็มันเปลี่ยนไปเรื่อยนี่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีนี้บทอีกแล้วเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องมาตรฐานครับนะก็คือมันเป็นช่วงที่มันก็มีการกำลังเฟื่องฟูเนี่ยครับจะรีคัฟเวอร์ถ้าแก้ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เฟื่องฟูขึ้นมาแล้วก็ชะลอตัวแล้วก็ซุดลงไปมีสี่ช่วงเนี่ยนะมีอยู่สี่ช่วงเนี่ยเนี่ยหลักๆก็คือมาตรฐานที่มีจุดที่เป็นพีคใช่ไหมคือจุดสูงสุดแล้วก็จุดที่ต่ำสุดนะจะอยู่ในช่วงไหนจะอยู่ในช่วงขาขึ้นนะหรือขาลงอะไรมองแง่นะครับหรือขาขึ้นการหน้าผากอะไรแล้วแต่เราคิดนะครับเนี่ยแต่ว่าโดยทั่วไปก็แค่เป็นคืนแล้วก็มีอัตราเร่งที่สูงขึ้นแล้วก็ค่อยชะลอตัวลงแล้วก็ตกต่ำมันไม่ได้แบบว่ามันคงไม่ได้แบบว่าพุ่งปลาพุ่งปลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ในความเปลี่ยนแปลงของราคาทั้งหลายเนี่ยนะมันก็เป็นลักษณะเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงนะครับจากจุด A มาจุด B เนี่ยนะบางคนอาจจะคาดตัวตายไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะจากจุด B มาจุด C มากกว่าลิงโลดนะครับลิงโลดมากๆอาจจะหัวใจวายตายได้เหมือนกันนะจากจุด C มาจุด D ก็อาจจะร่วงไปอีกแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะครับนะที่เป็นอัตราธรรมดานะปีความเป็นabsolute นะครับจากความเป็นมันrelativeก็คือต้องการพักนะครับนะกับความสมบูรณ์เนี่ยครับโดยทั่วไปแล้วเราก็มองในแง่ที่ว่ามันก็ขึ้นอย่างเงี้ยแถวนี้เนี่ยครับแถวบริเวณที่ทุ่งมหาเมฆเนี่ยนะครับเมื่อ60ปีที่แล้วนะจอมพลป.จัดสรรที่ดินเนี่ยครับตารางวาเนี่ยจะ500บาทตอนนี้นะ 200,000 เนี่ยนะครับหรือว่าที่ไร้ดินอาจารย์เคยไปไร้ดินไหมราคาของเงินฮะกับถึงธนาคารในที่โรงแรมนั่นเลยเหรอครับและยังดินนะครับนะครับแต่ตรงนั้นเป็นโรงหนังไร้ดินใช่ไหมสมัยก่อนเป็นโรงหนังไร้ดินนะทำไปทำมาไม่เวิร์กเพราะบ้านเรามันยุ่งเยอะใช่ไหมครับ
นาเรียนกับเป็นม่านรูปนาดีกว่านะนะเป็นต้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าตึกแถวที่นั่นเมื่อก่อนก็อาจจะตระหนักยูนิตหนึ่ง3,500นะ3,500เหลือเชื่อไหมตึกแถวยูนิตหนึ่ง3,500เนี่ยครับเหลือเชื่อนะเดี๋ยวนี้300,000เนี่ยครับทำห้องน้ำไม่พอนะมันก็ขึ้นมาเป็น500,000เนี่ยนะครับไหนมาครับตอนหลังก็ตกลงมาอีกนะแล้วตอนหลังก็อาจจะจะเป็น2,000,000 2,500,000มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปขึ้นไปเรื่อยๆนะมันก็มีช่วงที่ขึ้นขึ้นลงๆกันนะแต่ในระยะยาวมันขึ้นไม่แน่นอนนะมีฟลักชูเอชั่นขึ้นขึ้นลงๆแต่ระยะยาวมันเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าอย่างตลาดรังสิตเหมือนกันนะครับแถวรังสิตนี่เมื่อ100กว่าปีที่แล้ว2436ตอนนั้นเรายังอยู่ชั้นเก่ายังอยู่นะยังไม่ถึงไล่มันจะสวรรค์มาเป็นสิ่งนี้นะครับยังเป็นเทพประมุขอยู่ครับตอนนั้นนี่จัดสรรที่ดินแปลงนึงเนี่ยครับตลาดวา1ไร่นึงเนี่ยครับ4บาทนะ1ไร่เนี่ย4บาทเดี๋ยวนี้ไร่นึงจะใช้ว่าสัก2ล้านนะทั้งหมดนี้ก็คือที่ผมเป็นผู้บรรยายเองนะครับในนามของทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับปกติแล้วเนี่ยครับเรามักจะได้ยินข่าวนะครับว่าเราลังเล่นไพ่อยู่ในบ้านนะครับแม่บ้านเล่นไพ่อยู่ในบ้านตำรวจมาตามจับวิ่งหนีกันโอลมันอยู่แล้วก็ตลกขบขันอยู่แล้วก็เศร้าเหมือนกันนะครับบางคนตกลงมาตายก็มีนะครับเนี่ยเป็นอย่างนั้นผมก็เลยได้ความคิดอย่างหนึ่งลองถามเพื่อนฝูงดูผมมีเพื่อนอยู่ประเทศต่างๆหลายต่อหลายประเทศนะครับแต่ละคนก็ล้วนแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะในแต่ละประเทศนะครับผมก็เลยลองถามแต่ละท่านดูว่าถ้าที่บ้านเมืองเขาเป็นอย่างไรบ้างนะเล่นไพ่ผิดกฎหมายหรือเปล่าบางบ้านเมืองก็ผิดเหมือนบ้านเรานะครับบ้านเมืองก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ถือเป็นการฝึกสมองลองปัญญาด้วยนะครับเรื่องไพ่ที่เป็นต้นเนี่ยลองฟังรายงานข่าวชิ้นเดียวครับสวัสดีค่ะต่อจากนี้ไปท่านจะรับชมข่าวสารจากบริษัทเอเจนซี่ Forest Asset Affairs จำกัดในหัวข้อเรื่องเล่นไพ่ในบ้านผิดไหมเรื่องคาสิโนปรากฏว่ารัฐบาลถอยกรูดเมื่อเจอแรงต้านคงถือกติรู้รสาตัวรอดเป็นยอดดีการส่งเสริมให้คนเล่นการพนันเป็นสิ่งไม่ดีแต่การพนันที่มีคนเล่นอย่างผิดกฎหมายอยู่แล้วปรากฏว่าเงินเข้ากระเป๋าผู้มีอิทธิพลมาชั่วนาตาปีแล้วโดยไม่ได้รับการแก้ไขการปฏิเสธคาสิโนหรือยกขึ้นมาบนดินให้ถูกกฎหมายก็เท่ากับเรากำลังรักษาผลประโยชน์อย่างเหนียวแน่นให้กับเหล่ามาเฟียนั่นเองชาวบ้านเล่นไพ่ในบ้านผิดไหมนี่เป็นประเด็นที่ดร.โสพลถามเพื่อนฝูงในแวดวงอสังหาริมทรัพย์และการประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศต่างๆจำนวนหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าเขาปฏิบัติกันอย่างไรในที่นี้ดร.โสพลคงไม่นำชื่อของบุคคลที่ดร.โสพลถามถ่ายมาเปิดเผยเพราะอาจได้รับการคุกคามจากเหล่าคนดีจอมปลอมก็ได้จึงนำเฉพาะเนื้อความมานำเสนอเพื่อให้เห็นสถานการณ์ในแต่ละประเทศกัมพูชาในประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดของไทยนี้เจ้าของบริษัทในหน้าขายบ้านคนหนึ่งกล่าวว่าการรวมกลุ่มเพื่อนกันเล่นไพ่หรือการพนันเพื่อความสนุกสนานการภายในบ้านไม่ถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในกัมพูชาตำรวจไม่เคยมาตามจับเรื่องแบบนี้พวกเขาคงมีงานสำคัญมากกว่านี้ในประเทศนี้ก็มีคาสิโนเหมือนกันแต่เขาให้คนต่างชาติเขาเล่นแต่ก็มีคนกัมพูชาแอบเข้าไปเล่นบ้านเช่นกันแต่ส่วนมากมักเป็นผู้มีอันจะกินไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปแคนาดาประเทศนี้ก็มีคาสิโนฝรั่งคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทข้ามชาติและเป็นเพื่อนของดร.โสพลกล่าวว่าในกรณีชาวบ้านที่มีปาร์ตี้เล็กๆก็มักมีกิจกรรมโป๊กเกอร์ไนท์หรือการเล่นไพ่กันและมีการพนันเงินกันเล็กๆน้อยๆในบ้านส่วนตัวเพราะไม่ได้เปิดบ่อนเป็นประจำแข่งกับคาสิโนซ
ึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนใหญ่แต่ถ้าเล่นในที่สาธารณะเช่นตลาดหรือส่วนสาธารณะก็จะถูกจับเพราะผิดกฎหมายญี่ปุ่นผู้บริหารบริษัทไอทีแห่งหนึ่งกล่าวว่าการพนันขันต่อแม้จะเป็นเงินเพียง1เยนก็ผิดกฎหมายแล้วแต่ในทางปฏิบัติถ้าเล่นกันภายในบ้านและไม่เป็นที่ระแคะระคายของเพื่อนบ้านไม่มีใครแจ้งเบาะแสไม่มีการเล่นการประจำแบบบ่อนก็มักไม่มีปัญหาและโดยปกติตำรวจก็จะว่ากล่าวตักเตือนมากกว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็ที่มีการเล่นการพนันกันในบ้านน้อยก็คงเป็นเพราะในญี่ปุ่นมีแหล่งการพนันเต็มไปเต็มบ้านเต็มเมืองให้เล่นได้อยู่แล้วเวียดนามสุภาพสตรีเจ้าของบริษัททัวร์แห่งหนึ่งกล่าวว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเวียดนามคาสิโนมีไว้สำหรับบริการชาวต่างชาติเป็นหลักอย่างไรก็ตามในงานปาร์ตี้หรือการรวมกลุ่มเพื่อนเล่นไพ่เอาเงินกันก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีอยู่เป็นประจำตำรวจเวียดนามไม่มาเสียเวลาตามจับเรื่องพวกนี้แม้แต่การฉกชิงวิ่งราวในเวียดนามแม้กระทั่งในกัมพูชาหากคนร้ายถูกจับได้ก็มักถูกประชาทันปางตายก่อนที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุสวีเดนซึ่งเป็นประเทศที่มีคาสิโนอยู่แล้วเศรษฐินีไทยผู้มีอันจะกินและไปอยู่ที่นั่นมา30ปีบอกว่าหากเป็นการพนันด้วยเงินผิดกฎหมายค่ะแต่จะต้องมีหลักฐานอย่างแน่นแฟ้นพยานเทคนิคพยานจะต้องหนาแน่นถ้าเปิดเป็นบ่อนไม่มีอนุญาตถือว่าเถื่อนแต่ผู้หญิงไทยก็เล่นกันเสมอถ้าสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและข่าวสารอื่นๆได้จาก www.aria.co.th ค่ะนี่แหละครับก็คือรายงานข่าวที่เราเพิ่งจะได้ทราบนะครับว่าบ้านเมืองอื่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เป็นผลจากการสัมภาษณ์ของผมเองนะครับผ่านFacebook นะครับส่งไปตามเพื่อนฝูงต่างๆนะครับตอบมาแล้วผมก็เอามาสรุปให้ท่านได้ทราบนะครับมิ้นสอทีนี้ว่างวะไปทะเลกันไม่อ่ะมิ้นไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็วิเศษดีก็ได้คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่รู้ว่าท้องก็ชิ่งพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเพศสัมพันธ์ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้พ่อเขาทำอะไรกันอ่ะโตขึ้นเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะอยากรู้เดี๋ยวพี่บอกให้ดีไหมถ้าคุณไม่บอกเขาคนอื่นเขาจะมาบอกแทนคุณคืออย่างนี้ลูกเรื่องเพศคุยกันได้มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์สักฉัตรเชี่ยวผู้อาจารย์สักฉัตรเชี่ยวผู้เป็นนายหน้าครับเป็นนายหน้าเป็นกรรมการสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นผู้ที่อยู่ในวงการมานานมีความรอบรู้ด้านเกี่ยวกับนายหน้าธุรกิจด้านนี้เราจะรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการขายการตลาดของนายหน้าก็เลยเอามาให้ท่านได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากท่านนะครับอันนี้ท่านมาบรรยายที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยลองฟังท่านดูครับในหมวดของการทำสัญญาจัดซื้อจัดขายนะครับในการทำสัญญาจัดซื้อจัดขาย
ฝึกระหว่างไว้นิดนึงนะครับสัญญาจัดซื้อจัดขายตามกับสัญญาซื้อขายที่ดินนะครับสัญญาซื้อขายต้องทำจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงานเท่านั้นนะครับเรามาวันนี้เรามาศึกษากันการทำสัญญาจัดซื้อจัดขายนะครับโครงสร้างหลักๆของการทำสัญญาจัดซื้อจัดขายนะครับอย่างอธิบายไปเมื่อที่ผ่านมานะครับว่ามีอยู่7-8ข้อระบุสำคัญ1ก็คือระบุของวันที่นะครับวันที่ทำสัญญาสถานที่นะครับคู่สัญญารายละเอียดของคู่สัญญาคู่สัญญาชื่ออะไรนามสกุลอะไรเบอร์โทรอะไรนะครับซื้อขายอะไรกันนะครับคู่สัญญาต้องการซื้อขายอะไรกันระบุเลขโฉนดระบุเลขนสสามกระบุที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับจะซื้อขายอะไรกันซื้อขายกันเท่าไหร่นะครับซื้อขายกันเท่าไหร่มัดจำเท่าไหร่มัดจำเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่ระบุในสัญญาให้ชัดแล้วนัดโอนกรรมสิทธิ์กันวันที่เท่าไหร่นะครับนี่โครงสร้างหลักๆของสัญญาจะซื้อจะขายนะครับความต้องการของทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วถ้าทั้งสองฝ่ายทำสัญญาร่วมกันแล้วผิดสัญญาต้องอย่าลืมนะครับบทลงโทษของทั้งสองฝั่งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายบทลงโทษของผู้ขายผู้ขายยึดมัดจำผู้ซื้อแล้วผู้ขายก็ต้องมีบทลงโทษด้วยว่าคืนมัดจำให้กับผู้ซื้อกับค่ากลับนะครับจะ1เท่าหรือ2เท่าหรือ3 3เท่าก็อยู่ที่เจรจากันนะครับและก็เมื่อมีบทลงโทษของผู้ซื้อผู้ขายแล้วนะครับสัญญาลงนามร่วมกันทั้ง2ฝ่ายต้องได้อ่านสัญญาและเห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์แห่งตนทุกประการแล้วลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานต่างฝ่ายต่างเขตรักษากันไว้ฝ่ายราชบัพนะครับโครงสร้างหลักของสัญญาจัดซื้อจัดขายให้อยู่ในกรอบนี้นะครับกรอบนี้รายละเอียดอื่นๆใครจะใส่เฟอร์นิเจอร์ใครจะใส่รายละเอียดที่มากมายเหล่านี้เติมเข้าไปได้นะครับแต่โครงสร้างหลักให้อยู่ในกรอบนี้แล้วสัญญาจัดซื้อจัดขายจะไม่มีพลาดกันนะครับส่วนของฝากนิดนึงนะครับส่วนของค่าโอนค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ระบุให้ชัดนะครับระบุให้ครบค่าโอนกรรมสิทธิ์มีอะไรบ้างผู้ขายกับผู้จะซื้อใครออกฝ่ายไหนมีค่าธรรมเนียมมีค่าภาษีธุรกิจเฉพาะมีค่าภาษีเงินได้มีค่าอากรนะครับระบุให้ชัดเจนนะครับว่าฝ่ายไหนเป็นผู้ชำระนะครับเป็นสาระสำคัญนะครับในการทำสัญญาจัดซื้อจัดขายโอเคครับนี่คือบทสรุปนะครับที่ท่านพูดถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของธุรกิจง่ายๆนะครับเผื่อท่านใดสนใจมาเรียนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยก็เรียนเชิญได้นะครับพูดหนึ่งนะครับพูดไปก็อาจจะเสียกับตนเองนะครับก็คือพูดบอกว่าคาสิโนเนี่ยดีสำหรับประเทศไทยฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงจบก่อนนะครับนะพูดในนามของสร้างตลาดหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับการที่ในแง่ตรงกันข้ามนะครับการที่เราเห็นว่าคาสิโนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรให้บิดถูกกฎหมายนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งนะครับเรากำลังรักษาผลประโยชน์ของซาตานอยู่ครับก็คือคนที่เปิดบ่อนการพนันผู้มีอิทธิพลต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับถ้าเราทำให้โปร่งใสพวกนี้ก็ไม่ได้ตังค์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าทำให้มันผิดกฎหมายพวกนี้จะได้ตังค์นะดังนั้นเราก็ที่จะรักษาพวกสมบัติของคนเหล่านี้อยู่นี่คือแง่ตรงข้ามนะครับการมีการคาสิโนนั้นเนี่ยดีต่อสังคมอย่างไรท่านลองฟังดูครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับข่าวที่น่าสนใจจากทางบริษัทAgency for Real Estate Affair วันนี้มีข่าวนำเสนอเรื่องคาสิโนดีต่อสังคมไทยค่ะคาสิโนดีต่อสังคมไทยได้อย่างไรทั้งที่เป็นอบายมุขประเภท1
กรณีนี้อาจเทียบเคียงกับบุหรี่ซึ่งต้องเก็บภาษีให้มากเพื่อนำมาใช้รณรงค์การลดหรือการเลิกสูบบุหรี่เป็นต้นค่ะเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวจากสำนักข่าวเนชั่นว่ารัฐบาลไทยเคยเปิดบ่อนคาสิโนให้เล่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์พ.ศ. 2488ในรัฐบาลของนายควงอภัยวงศ์ซึ่งมีการผลิตเหรียญนี้ขึ้นเพื่อใช้แทนชิปมีจำนวนทั้งหมด4ราคาก็คือ1บาท10บาท20บาทและ100บาทที่ขอบเหรียญมีการตอกเลขระบุหมายเลขของเหรียญนั้นๆไว้เหรียญดังกล่าวนี้เป็นเนื้อนิกเกิลผลิตจากประเทศอังกฤษว่ากันว่ามีการเปิดบ่อนในยุคได้เพียงแค่4เดือนประชาชนเล่นกันพนันกันมากบ้างก็หมดเนื้อหมดตัวบางคนถึงกับฆ่าตัวตายก็มีค่ะทางการจึงได้สั่งปิดคาสิโนในวันเสาร์ที่9มิถุนายนพ.ศ. 2488ข่าวนี้คล้ายเป็นการตอกย้ำว่าคาสิโนเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่หากใช้สติไตร่ตรองดูจะพบเงื่อนงำที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะประเด็นสำคัญก็คือการเปิดคาสิโนเพียง4เดือนก็ปิดโดยอ้างว่าคนติดกันงอมแงมข้อนี้คงต้องศึกษาในรายละเอียดให้มากค่ะแต่โดยสามัญสำนึกแล้วระยะเวลา4เดือนคงสั้นเกินกว่าที่จะประเมินผลใดๆได้เหรียญหรือชิปที่ผลิตออกมานั้นคงยังไม่เพียงพอที่จะใช้ด้วยซ้ำไปการเสพข่าวแบบนี้จึงควรไตร่ตรองให้มากเป็นพิเศษค่ะที่สำคัญขาดเอกสารอ้างอิงใดๆการนี้มีความเป็นไปได้ว่าการเปิดปิดคาสิโนรวดเร็วแค่4เดือนอาจเป็นการแอบแฝงเพื่อให้คงสถานะให้บ่อนผิดกฎหมายลงใต้ดินพวกมาเฟียมีสีทั้งหลายจะได้หากินกันยาวจนบัดนี้ก็70ปีแล้วอีกกรณีหนึ่งของการพูดโดยไม่มีข้อมูลก็เช่นมีสมาชิกสปช.ท่านหนึ่งซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสก.พรรคประชาธิปัตย์และยังเป็นอดีตเลขานุการของพระพุทธอิสระออกมาบอกว่ามีพลเอกท่านหนึ่งผลักดันให้เปิดคาสิโนหรือการกล่าวหาว่าสมาชิกสปช.อีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมาสนับสนุนเรื่องคาสิโนคงได้รับผลประโยชน์จากนายทุนหรือหวังจะได้ลาภยศทางการเมืองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจเชื่อถือได้เลยเพราะไม่มีหลักฐานการพูดลอยๆเช่นนี้เป็นโทษต่อสังคมค่ะรัฐมนตรีบางท่านหรือแม้แต่นายชูวิทย์ก็ออกมาค้านการเปิดคาสิโนในแง่หนึ่งผลพลอยได้จากการค้านนี้ก็คือการทำให้ภาพพจน์ดูดีในฐานะที่ไม่เอาอบายมุขอย่างไรก็ตามการมีคาสิโนก็อาจเป็นสิ่งที่ดีด้วยเหตุผลดังนี้ค่ะ 1. ปัจจุบันมีบ่อนอยู่มากมายอยู่แล้วการคงสถานะที่ผิดกฎหมายทำให้เกิดการส่งสวยเงินทองที่ได้จากการประกอบธุรกิจนั้นนับแสนแสนล้านบาทคงเข้ากระเป๋าผู้มีอิทธิพลโดยไม่มีใครแตะต้องดังนั้นในทางตรงกันข้ามผู้ที่ออกมาคัดค้านการเปิดคาสิโนที่ถูกกฎหมายอาจกำลังรักษาผลประโยชน์อยู่ก็ได้ค่ะ 2. บางคนอ้างว่าหากมีบ่อนหรือคาสิโนถูกกฎหมายทำให้มีคนเล่นมากขึ้นจะก่อให้เกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นซึ่งมีผลการศึกษาในทำนองนี้ค่ะว่ามีผลแตกต่างออกไปเช่นกันแต่ที่แน่ชัดประการหนึ่งก็คือจำนวนการฆาตกรรมในประเทศที่มีคาสิโนก็ใช่ว่าจะมากกว่าประเทศที่ไม่มีคาสิโนเช่นในประเทศไทยซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ชัดประการหนึ่งก็คือในบรรดาบ่อนใหญ่ๆในกรุงเทพมหานครชุมชนที่อยู่โดยรอบก็คงไม่ได้เข้าไปเล่นคนเล่นมักเป็นคนจากพื้นที่อื่นค่ะไม่อาจกล่าวได้ว่าคนในพื้นที่ติดการพนันเมื่อมีบ่อนใหญ่ๆอยู่อย่างใดท่านผู้ชมนะคะสามารถรับชมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดคาสิโนได้ทางเว็บไซต์www.area.co.th ค่ะนี่คือในแง่มุมตรงกันข้ามนะครับพวกเราก็ต้องช่วยกันคิดนะครับอาจจะมองในแง่ดีบ้างในแง่บวกบ้างแล้วก็ประมวลดูว่าควรจะเป็นยังไงจริงๆเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับควรให้ประชาชนตัดสิน
พราะว่าประชาชนนั้นเป็นเจ้าของประเทศตรงจริงนะครับไม่ใช่ใครอื่นเสร็จแล้วถ้าประชาชนเห็นยังไงเนี่ยเราก็ว่าตามนั้นนะตามเสียงส่วนใหญ่แต่ก่อนที่ให้ประชาชนตัดสินนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเนี่ยครับก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่ที่ผ่านมาพูดแต่ว่าไม่ดีนะครับแง่ดีไม่เข้ามีโอกาสได้พูดนะครับได้พูดในเท่าเทียมกันและประชาชนตัดสินนะครับประชาชนเจ้าของประเทศตัดสินอย่างไรก็ควรจะเป็นอย่างนั้นครับเอาละครับรายการบ้านและที่ดินไทยในวันอังคารที่14กรกฎาคม2558ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับนี่คือสาระประโยชน์จากทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate และแฟนนั่นเองดูแล้วชอบใจยังไงแนะนำติชมรายการมาได้นะครับวันนี้ผมและคณะขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ